ยังอยู่ในเรื่องผู้อพยพชาวโรฮินจานะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุประท้วงของชาวโรฮินจาที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้บ้านศรีสุราษฎร์เหตุเกิดไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะที่นั่นมีการยกระดับความเข้มงวดในการดูแลมากขึ้นเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะอะไรนะคืออะไรนะพี่คิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าเสียงที่ดังวันนั้นคือเสียงกระจกไอ้นั่นคือในลักษณะทางกายภาพนะคะแต่เสียงตรงนั้นที่มันสะท้อนให้เกิดวันนี้ขึ้นมาก็คือเสียงที่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนต้องมาร่วมกันรับผิดชอบมาร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นางสุดารัตน์ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้หรือบ้านศรีสุราษฎร์พาทีมข่าวลงพื้นที่ดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประท้วงของชาวโรฮิงญาที่อยู่ในการดูแลของบ้านศรีสุราษฎร์เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทำลายทรัพย์สินของราชการโดยชาวโรฮิงญาได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำหน้าที่ส่งเสียงดังกรีดร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ทำลายข้าวของเพื่อหลบหนีวิธีการคือจะใช้มือเปล่าชกกระจกหวังใช้เป็นทางหลบหนีแต่ไม่พ้นการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่จึงทำให้สามารถควบคุมตัวได้การประท้วงครั้งนี้มีแกนนำ5คนอายุตั้งแต่15ปีถึง30ปีโดยให้เหตุผลการก่อเหตุว่าไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่สั่งห้ามนำอาหารเข้าเรือนนอนเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ยกระดับความเข้มงวดในการดูแลชาวโรฮิงญามากขึ้นทางการนำลวดหนามมาล้อมรอบที่พักตอกประตูหน้าต่างให้แน่นหนาและยังคงห้ามนำอาหารเข้าเรือนนอนเช่นเดิมเพื่อป้องกันการสะสมเสบียงและยารักษาโรคส่วนแกนนำทั้ง5รายที่ก่อเหตุประท้วง4รายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และอีก1รายเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและมีชื่อในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจึงไม่สามารถส่งตัวกลับไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันกลับสู่ประเทศได้และยังคงให้ทั้ง5คนต้องอยู่ในการดูแลและเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเหตุที่เกิดความรุนแรงขึ้นมาณวันนั้นเนี่ยสืบเนื่องน่าจะมาจากความเครียดทีนี้พอวันนึงเนี่ยเกิดเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาไอ้ความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มองว่ามันเป็นความผิดของเขาสักทีเดียวบ้านศรีสุราษฎร์รับชาวโรฮิงญามาอยู่ในความคุ้มครองตั้งแต่ปี2556ทำให้ในปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาที่ยังอยู่ในความดูแล94รายเป็นหญิง79รายและเด็ก15รายเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์41รายและเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอีก53รายอุปสรรคสำหรับในการดูแลคือการสื่อสารล่ามเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ล่ามมักเป็นผู้ที่เข้ามามีผลประโยชน์แอบแฝงเกิดการแทรกแซงจากกระบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขภาพโรคติดต่อทัศนคติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลชาวโรฮิงญาที่มีจำนวนมากนอกจากนี้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาชาวโรฮิงญา4รายจากบ้านศรีสุราษฎร์ที่นำตัวไปขึ้นศาลที่จังหวัดสตูลได้หลบหนีออกจากที่พักล่าสุดได้นำตัวกลับมาขึ้นศาลครบทั้ง4คนแล้วและในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้หรือบ้านศรีสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี